ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าครับมื้อนี้เบาโศกโกปอสาวเขียวครับกะมาตัดเห็ดครับเห็ดกับพ่อตัดล่ะครับพี่น้องเห็ดกับมีบ่หลายเด้อพี่น้องเด้อกะเป็นช่วงท้ายแล้วเนาะครับเนาะก่อนก็เริ่มโรยรานะครับก่อนก็จะเบิดคุณภาพแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาแค่ที่ได้นะครับพี่น้องอันนี้ก็สาวเขียวครับกำลังตัดอยู่สวัสดีจ้าครับสาวเขียวกับเป็นยังไงเนาะเฮ็ดเฮ็ดกะพ่อได้บ่กับพ่อได้อยู่จ้ากะได้หน่อยกะเอาหน่อยเนาะจ้าแล้วมันออกซํานี่ครับเป็นช่วงท้ายแล้วครับพี่น้องได้ซําใดกะซํานั่นล่ะครับจ้าช่วงสุดท้ายแล้วอันนี้ครับพี่น้องโรยหน้าแล้วจ้าเริ่มโรยหน้าแล้วดิแต่กะงามคือเก่าจ้าดอกกะยังงามอยู่ครับได้จัก 3-4 โลเก่าครับพี่น้องพ่อได้จัก600 700ก็ดีครับใครก็ปล่อยถิ่มไว้นะครับเปล่าประโยชน์นะครับเฮาก็เฮ็ดไปครับเฮ็ดไปเรื่อยๆจนจะบ่ออกนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนก้อนเฮ็ดชนิดเฮ็ดใหม่กับช่วงปีใหม่ครับตอนนี้ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับเฮ็ดไปเรื่อยๆเลยครับตัดเลยครับพี่น้องครับดอกก็พอดีครับตัดดอกใหญ่ๆมากนั่นนะทางหลังเจ้าเห็นป่ะเดี๋ยวให้สาวเขียวเดี๋ยวให้สาวเขียวตัดดอกใหญ่ๆมาเบิ่งนะครับพี่น้องว่าเป็นจังไดเนาะนี่ครับนี่ครับดอกใหญ่ๆซ้ำนี่นะครับบอกกี่ดอกนะครับกะได้โล่แล้วนะครับถ้าเป็นเฮ็ดที่เอาไปซุบนะครับซึ่งตามท้องตลาดที่เพื่อนเฮ็ดเป็นอาชีพนะครับหรือว่าเฮ็ดหลายๆนะครับดอกน้อยๆซ้ำนี่เขาจะบอกเก็บหรอครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับดอกซ้ำนี่นะครับซึ่งบ่าวโชคที่ผ่านมาบ่าวโชคจะเก็บซ้ำนี่นะครับนี่ครับเก็บประมาณนี้หรือว่าใหญ่กว่านี้จักหน่อยนะครับจะเก็บซ้ำนี่นะครับพี่น้องพิษกันหลายบ่าวพี่น้องนี่ครับนั่นหมายความว่ากำไรนะครับนี่แหละครับผลแตกต่างกันนะครับแต่ว่าบ่าวโชคเฮ็ดยูทูบนะครับเฮ็ดยูทูบแล้วก็ขายน้ำบานนะครับเพื่อนบอกให้เก็บออนบ่าวโชคกับเก็บออนนะครับซึ่งมันก็ได้ความสบายใจนะครับประมาณนั้นล่ะแต่ว่ากําไรก็ได้บ่หลายดอกครับพี่น้องบ่าวโชคลงทุนทั้งเบิดทั้งลงเลื่อนก็ 50,000 นะครับซึ่งขายอีหลีแล้วก็ได้แค่ 50,000 เศษๆนะครับเสมอตัวครับกําไรคือได้ลงเลื่อนนะครับได้ลงเลื่อนก่อนเฮ็ดนี่บ่ขาดทุนครับกําไรคือได้ลงเลื่อนเพื่อจะเฮ็ดในรุ่นต่อไปแล้วก็ได้นี่ครับยังมื้อนี้ก็เก็บได้เท่าใดก็นั่นล่ะครับคือกําไรนะครับแล้วก็ลดต่อไปนะครับได้4โลกับ600ได้8โลกับ900ประมาณนั้นนะครับเก็บผสมกันไปเรื่อยนะครับนี่ครับคือความแตกต่างนะครับพี่น้องอยู่ที่การเก็บนะครับอยู่ที่ว่าเฮาการเก็บขายนะครับเฮาขายแบบใดเฮาขายเป็นเฮ็ดแกงหรือเป็นเฮ็ดซุปนะครับประมาณนั้นแล้วก็ในการเฮ็ดก็มีผลนะครับสภาพอากาศต่างๆนะครับมันมีผลเบิดนะครับบางคนบางช่วงเฮ็ดถึกช่วงสภาพอากาศดีนะครับเฮ็ดก็จะออกหลายนะครับประมาณนั้นมีผลเบิดนะครับพี่น้องการเก็บนี่แตกต่างครับดอกน้อยดอกใหญ่อันนี้ครับถึงนี่ครับนี่ครับถึงจะเก็บดอกใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับส่วนมากผมก็จะเก็บอยู่ประมาณนี้นะครับ2รุ่นนะครับที่ผ่านมานี่ครับ2รุ่นประมาณนี้2ดอกนี่น้ำหนักสู่ดอกเดียวบ่ได้นะครับนั่นคือความแตกต่างนะครับกำไรก็จะอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็เก็บแบบนี้แหละครับคือเฮาก็เฮ็ด YouTube นําเฮ็ดไปแล้วส่งไปแล้วเพิ่นติเพิ่นเตียนมาก็เกิดความบ่สบายใจนะครับเฮาก็เอาที่สบายใจนะครับพี่น้องประมาณนั้นกำไรได้บ่หลายดอกครับสําหรับผู้ใดที่เฮ็ดกระด่างนะครับการเฮ็ดกระด่างต้องอยู่ที่การเก็บครับถ้าเก็บเป็นเฮ็ดกระด้างก็จะได้กิโลหลายประมาณนั้นถ้าเก็บเป็นเฮ็ดแกงก็จะได้กิโลหน่อยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องมื้อนี้ก็พาพี่พาน้องนะครับมาเบิ่งมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่บ่าวโชคได้เฮ็ดกระด้างนะครับต่อไปนี้ก็คือกําไรเบิดแล้วครับพี่น้องกําไรอาทิตย์ละ600 700 800ก็ดีครับผมดีเบิดเพราะเฮาผ่านตรงนั้นมาแล้วนะครับผ่านทุนมาแล้วนะครับ
ก็ได้กำไรตั้งแต่ชุดที่แล้วนะครับพี่น้องชุดที่แล้วก็ขายได้เท่าไรสาวเขียว 2,000 บ่แม่นจ้ะประมาณ 2,000 นะครับเดี๋ยวที่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ผมมาได้อยู่หรอกครับประมาณ4โลได้น่าจะได้อยู่บอกบ่หลายหรอกครับผู้ที่จองไว้ครับพี่น้องเพิ่นก็เอาเงินโอนมานะครับผมก็ได้โอนเงินคืนให้เพิ่นเบิดนะครับโอนเงินคืนให้เพิ่นว่าผมบ่ได้ไปส่งให้นะครับเพราะว่าขนส่งอยู่ไกลครับพี่น้อง70กิโลครับไปกลับ70กิโลขนส่งเย็นครับมีอยู่ที่หนองบัวเท่านั้นนะครับขนส่งเย็นเฮ็ดออกหน่อยก็ไปบ่ได้นะครับเพราะว่าค่าน้ำมันก็ไปกลับก็300 400นะครับเฮามีเฮ็ดแค่4กิโลนะครับกะแค่นี้ก็บ่ได้แล้วครับการที่จะไปส่งไกลๆนี่ก็ต้องมีเฮ็ดอยู่ประมาณ25โลถึง30โลนะครับถึงจะไปเฮ็ดงามๆครับพี่น้องอ่อนๆท้องขาวๆจ้าครับฟังนี่ก็ได้อยู่ซ้ํานี่แหละครับพี่น้องฟังพุ่นก็บ่หลายดอกครับแต่ซ้ําไหนก็เอาจ้าพี่น้องครับก็อยู่ที่ราคาน้ําล่ะครับพี่น้องแต่ว่าของบ่าวโชคนี่ได้ราคา150มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเก็บอ่อนนะครับก็ยังได้กําไรบ่หลายนะครับก็เป็นตาเฮ็ดหรือบ่เป็นตาเฮ็ดพี่น้องก็เบิ่งเอาล่ะครับเบิ่งเอานะครับว่าเป็นจังได๋เนาะแต่สำหรับบาโซวานใส่ระยะเวลายาวนานพอดพี่น้อง 7-8 เดือนนะครับ 7-8 เดือนก็บ่ได้กำไรหลายนะครับมันก็เป็นการแค่เฮาเรียนรู้นะครับเรียนรู้ลองเฮ็ดเบิ่งครับพี่น้องถ้าเป็นเฮ็ดชนิดอื่นจะเป็นจังได๋พี่น้องเป็นยกตัวอย่างเฮ็ดขอนขาวนะครับเฮ็ดนางฟ้าครับเก็บสู่มือนะครับก็จะลองเปรียบเทียบเบิ่งนะครับว่าการเฮ็ดขอนขาวเฮาได้เก็บสู่มือนะครับกับเฮ็ดกระด้างนะครับที่แต่ละชุดนี่จะใช้เวลา 7-8 มื้อนะครับในการอบก่อนเฮ็ดนะครับให้เกิดสปอร์แล้วก็เกิดเฮ็ดนะครับก็จะประมาณ 7-8 มื้อหรือ1อาทิตย์นะครับในการเก็บแต่ละครั้งก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเฮ็ดอย่างอื่นนะครับเฮ็ดขอนขาวนางฟ้าก็ถ้าเฮาเฮ็ดหลายๆซ้ำนี่ก็น่าจะได้เก็บอยู่ซุมือนะครับก็ลองเบิ่งก็ช่วงพุ่นล่ะครับปีใหม่ครับช่วงนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะครับเก็บเล็กผสมหน่อยไปครับเพราะว่าเป็นกําไรเบิดแล้วนะครับเดียวครับพี่น้องสูงซ้ำสาวเขียวแล้วครับเนี่ยโอ้ใหญ่เร็วครับเด็กหน่อยอ่ะตัดต่ออีกนิดเดียวแล้วแล้วบัดเนี่ยใหญ่เร็วกินหลายจ้ะใหญ่เร็วกินหลายครับกินหลายกินเข่าเทละ2กะละมั้งพี่น้องสองจานสองจานมาสั่นบ่าวโชคเซี่ยวเหลินนะครับเด็กหน่อยใหญ่เร็วครับซูมือนี่มีโภชนาการดีครับมีนมโรงเรียนนมโรงเรียนนี่กล่องนึงนี่โอปอดกินอยู่ประมาณอาทิตย์นึงครับเบิดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ได้ครับบ่แม่นกล่องน้อยนะครับกล่องใหญ่ๆที่แจกคุณครูแจกนะครับลังนึงลังนึงครับ1ลังอ่ะ1ลังโอปอกินแค่อาทิตย์เดียวนะครับกินอีหลีบ่ฮอดเด้อจ้าพี่น้องได้บอกไว้ได้ห้ามไว้โอปอกินนมนี่กินนมโรงเรียนนะครับมื้อละ5 6กล่องก็มีนะครับหรือว่าชั่วโมงละ4กล่องก็มีครับแกจะกินเล่นได้นะครับท้องบ่เสียครับมักกินนมโรงเรียนครับโอปอครับมาโอปอได้ซําใดบอกพ่อบอกแม่ให้เบิ่งนะครับนี่ครับพี่น้องก็ได้บ่หลายดอกครับก็ได้ซํานี้แหละครับพี่น้องทั้งเบิดกับอันนี้ครับ2เข่งน้อยๆ นะครับประมาณ4โลครับประมาณ4โลได้อยู่พ่อขายขนมโอปอบ่เนาะได้ประมาณ500 600นี่แหละครับแต่ขายเนาะครับเนาะก็มีผู้สั่งเบิดแล้วนะครับเที่ยวนี้ก็บ่น่าจะพ่อขายดอกครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องแล้วครับครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามตั้งแต่แรกๆมานะครับตั้งแต่เริ่มเอาก้อนลงนะครับจนมาถึงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มลุยล่านะครับก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับจนฮอดปีใหม่ครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโตใหม่หรือจะเฮ็ดต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ลึกๆแล้วก็ในใจมีแล้วนะครับว่าจะลองเอาขอนขาวมาลงนะครับเพื่อจะเก็บสู่มือนะครับเก็บขายทุกมือไปนะครับแต่ว่าขอเวลาเก็บตัวนี้ให้เบิดรุ่นก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าละยกไปละได้4โล4โลก็เอาโอ้ยอ่ะยกไป